ัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณซึ่งในวันนี้ครับท่านจะได้ถ่ายทอดสาระดีๆผ่านทางรายการพร้อมกับนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยครับดิฉันชนันพรรจันทร์ค่ะและผมรณกรอิ่มกำชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับคนเรานะครับชีวิตส่วนใหญ่จะมีวัฏจักรที่เหมือนกันครับคือเกิดขึ้นมาก็ต้องโตแล้วก็เรียนหนังสือพอหลังจากนั้นนะครับก็จบไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานพอจากทำงานนะครับก็เข้าสู่วัยเกษียณก็ต้องอยู่กับบ้านหลายคนครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงชีวิตวันหลังเกษียณกันค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานรับราชการแต่ว่าก็คงจะมีสักวันหนึ่งที่เราจะไม่มีแรงทำงานเหมือนตอนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะได้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณเราควรจะทำตัวอย่างไรครับไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเชิญครับเมื่อมีวันทำงานก็ต้องมีวันที่หยุดทำงานเมื่อถึงคราวที่เราต้องเกษียณเราต้องเตรียมพร้อมและทำตัวอย่างไรด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณวันนี้เราจะมารับฟังคำตอบกันในตอนชีวิตหลังวัยเกษียณกันค่ะ